ของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปซึ่งก็น่าจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์คุณอนุทินชาญวีรกูลน,นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะในการประชุมสบคชุดใหญ่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอการฉีดวัคซีนไฟเซอรใออ์ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะคเพื่อจะควบคุมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถเปิดเทอมได้อย่างปลอดภัยโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้คุณหมอเป็นผู้พิจารณาค่ะและนอกจากนั้นยังได้เตรียมหารือการฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3 ให้กับกลุ่มที่ต้องทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และเพื่อใช้เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับซิโนแวคครบ2เข็มคาดว่าจะเริ่มฉีดได้คือต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าวัคซีนนั้นมีเพียงพอแล้วและยืนยันว่าปลายปีนี้วัคซีนมีพอสำหรับทุกคนแน่นอนกรณีของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่เป็นไฟเซอร์เนี่ยมีเสียงสะท้อนจากคุณพ่อคุณแม่บางส่วนเขาบอกว่า เขาไม่สบายใจเขาอยากให้มีทางเลือกว่าไฟเซอร์หรือวัคซีนเชื้อตายได้ไหมาสามารถเลือกได้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะมีการไปพิจารณากันหรือว่าอยากจะให้ทางคณะแพทย์เนี่ยได้แสดงความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองว่าการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไร